าฬสินธุ์ FC เรานะครับช่วงนี้เด็กอาทิตย์นี้มีความพร้อมมากนะครับทุกนัดที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทางสตาฟผู้ฝึกสอนก็ช่วยกันแก้เกมนะครับในจุดที่ด้อยแล้วก็เสริมในจุดที่เด่นนะครับแล้วก็เด็กนักกีฬาก็มาซ้อมทุกวันนะครับแล้วก็ลงทีมโดยมีทีม VP ของกาฬสินธุ์เป็นคู่ซ้อมให้กับเรานะครับทางสตาฟแล้วก็นักกีฬาเมื่อวานนี้มีความมั่นใจนะครับ 100% นะที่จะกำชัยชนะในนัดนี้นะครับเพราะว่าเด็กหลังจากนัดที่ผ่านมานะครับก็มีความขยันขึ้นนะครับมีความพร้อมขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มปูนประสบการณ์ที่ยังด้อยอยู่ก็ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับสำหรับในฤดูกาลนี้กาฬสินธุ์ FC มีความหวังเป้าหมายสูงสุดได้หวังอะไรอันดับที่ไหนของตารางครับสำหรับเล็กแรกนะครับเล็กแรก15นัดนะครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับก็จะให้ไม่ต่ำกว่า10อันดับที่10ครับผมแล้วทางด้านผู้สนับสนุนนะครับทางสโมสรทางสโมสรได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าแล้วก็ทางชมรมและสมาคมกีฬาจังหวัดนะครับแล้วก็อบจแล้วก็ทางเทศบาลทุกเทศบาลแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลทุกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับให้การสนับสนุนโดยผ่านทางผู้ว่านะครับตกลงนัดวันที่28นี้ที่ไปสารคามคิดว่าจะเก็บได้3แต้มชัวร์นะครับนะครับอย่างน้อยก็3แต้มแล้วครับต้อง3แต้ม 100% นะครับถ้าไม่มีอะไรพลิกผันนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับครับ